ันนี้จะมานำเสนอโปรเจคเตอร์ Full HD รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2020นะครับ Luxing S4 นะครับตัวนี้เป็นตัว Android 9นะครับ Android 9 Pie นะครับแล้วก็ RAM 2นะครับเป็นสเปคแรงที่สุดณตอนนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Full HD 1080p นะครับ1920x1080 แล้วรองรับ 4K นะครับเป็นตัวที่สเปคดีที่สุดณวันนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์หน้ากล่องนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ดูได้เลยครับเป็น Android 9 Pie นะครับโอเครีโมทคอนโทรลนะครับสาย AV นะครับสาย Power Cable นะครับสาย HDMI นะครับแล้วก็ตัวฝาปิดเลนนะครับช่องต่อต่างๆนะครับประกอบไปด้วย USB 2ช่องนะครับHDMI 2ช่องนะครับช่องเสียบ AV นะครับช่องเสียบหูฟังแล้วตัวนี้นะครับสามารถรับ Wi-Fi ได้และมีช่อง LAN นะครับซึ่งปกติแล้วจะไม่มีนะครับตัว power นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวเสียบ power cable อยู่ตรงนี้นะครับช่องตัวควบคุมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีลำโพง2ตัวนะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ดีกว่า RD819 เยอะนะครับโอเคครับเรามาชมรีวิวการใช้งานนะครับตอนนี้นะครับรีวิวแบบเปิดไฟนะครับตัวหนังสืออ่านได้ชัดเจนครับนะครับตัวหนังสืออ่านได้ชัดเจนนะครับขยายดูครับชัดเจนครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็น1920x1080นะครับ1080p นะครับผมชัดแจ่มๆเลยครับความสว่างก็มากกว่า RD819 เยอะนะครับโอเค Bring it up all the way Dad you can't keep spending money on junk I can break it down strip for parts this stuff is what's going to put you through college something in here needs to make this family some moneyI think we just found a transformer. Dad! I'm gonna ask you this once. Where is Optimus Prime? You know, we got a rule about messing with people from Texas. YouTube นะครับ YouTube จะเล่นได้หลายอย่างนะครับก็คือถ้าเป็น YouTube เวอร์ชันที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็กดเล่นได้เลยนะครับกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดเข้ามาที่เขาเสนอมาก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเสิร์ฟเป็นภาษาไทยได้นะครับส่วนถ้าจะเสิร์ฟเป็นภาษาไทยได้ให้กดมาที่นี่ครับกดมาที่ Chrome นะครับเล่น YouTube ผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเสิร์ฟภาษาไทยได้นะครับไปอีก1แอปนะครับมาที่ YouTube Mate นะครับถ้าเกิดขึ้นมาให้อัปเกรดก็ไม่ต้องอัปเกรดนะครับกดยกเลิกได้เลย
ครับลองเข้ามาใน YouTube ไว้ก่อนรูปเปลือกนี้นะครับตัวนี้นะครับข้อดีของมันนะครับก็คือรองรับ 4K นะครับสามารถถ่ายที่ 4K ได้เลยนะครับ2160แต่ว่าเน็ตต้องแรงนิดนึงนะครับถ้าเน็ตไม่แรงกระตุกกระจายนะครับครับถ่าย 4K ได้เลยอันนี้89ไม่สามารถทำได้นะครับกดไปที่โอเคภาพกระตุกกระจายเลยนะครับโอเคมาดูด้วยลูกทีวีนะครับทำความเรียบครับตรงนี้นะครับถ้าอยากดูแบบว่าทีวีออนไลน์ดีครับก็เสิร์ชเข้าไปที่ใน Google กดทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับมันจะได้ความคมชัดแบบ Full HD ตามช่องต่างๆนะครับตัวนี้ PlayStore สามารถลงแอปได้นะครับ Netflix ก็คือมีให้นะครับอันนี้ผมเสียบ USB นะครับเข้ามาที่ไฟล์เบราว์เซอร์นะครับกดเข้าไปครับเล่นหนังก็กดเข้าไปได้เลยครับบันบอลครับไปเปิดไว้แล้วนะครับเอาขึ้นมาเลยครับเรามาดูการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับระบบ iOS นะครับหรือพวก iPhone iPad นะครับขั้นตอนนะครับเข้ามาที่ iMiller นี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปโอเคพอการเชื่อมต่อเนี่ยต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับก็คือใช้ Wi-Fi ชื่อเดียวกันนะครับโอเคครับเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับจะเจอการละท้อนหน้าจอนะครับกดการละท้อนหน้าจอได้เลยครับเจอคำว่า e-share 6374กดเข้าไปได้เลยครับรหัสตรงนี้จะไม่เหมือนกันทุกเครื่องนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่สะท้อนขึ้นไปแล้วนะครับมาลองดู YouTube นะครับเลือกมาที่ iMiller เหมือนเดิมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วมาที่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ระบบ Android เนี่ยนะครับคือโทรศัพท์ระบบ Android ต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันเหมือนกันนะครับก็คือและโทรศัพท์ระบบ Android เนี่ยต้องเป็นรุ่นที่มีตัวสกรีนมิเรอร์นะครับหรือ Wi-Fi Display นะครับบางรุ่นจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องลง eShare นะครับคุณต้องลงแอป eShare นะครับตัวนี้นะครับแอป eShare เนี่ยครับแอป eShare นะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับก็กด eShare เข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ Mirror Link นะครับตัวนี้นะครับตัว Mirror Link ก็คือตัวนี้นะครับกด Mirror Link เข้าไปโอเคขึ้นไปแล้วนะครับลองดู YouTube กันนะครับนี่นะครับ Hi, I'm Optimus Prime. ถ้าเป็นตัว Android นะครับก็คือภาพจะขึ้นไปแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์ก็ขึ้นไปกับพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับภาพในโทรศัพท์นะครับขึ้นไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผม